ดีค่ะวันนี้มาพบกับฝ้ายฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะคะเดี๋ยววันนี้ฝ้ายจะพามาดูตัว Next Gen ค่ะที่เป็นรุ่นใน Y-Hack นะคะ 1,49,000 บาทค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยจัดเต็มมากๆเลยค่ะแลบสีทั้งคันเลยนะคะนี่เลยสีเหลืองแบบนี้นะคะตัดขอบดำนะคะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเท่มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชุดแต่งคันนี้นะคะมีอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะสีดำด้านนะคะแบบนี้เลยคำว่า FORD นะคะพร้อมตัวไฟสิวค่ะ3เม็ดนะคะแบบนี้เลยนะคะก็สวยงามมากๆนะคะตัดกับคันสีเหลืองๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟวิ่งนะคะแบบอัปเกรดมาเนาะก็ทำให้เป็นวิ่งๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็ยังเป็นสีส้มได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบนะคะตัวครอบไฟสีดำด้านเช่นกันนะคะด้านล่างของเขานะคะในคันไวแท็กนะคะก็จะเป็นด้านกันชนด้านล่างจะเป็นสีบอลแบบนี้มานะคะอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะถ้าลูกค้าแบบว่าอยากได้สีดำเราก็สามารถพ่นให้ได้ด้วยนะคะมาหันมาด้านข้างเนาะตรงนี้ซุ้มล้อนะคะของเรานะคะก็จะเป็นแบบ6นิ้วนะคะสีดำด้านแบบหมุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหมุดหลอกเนาะไม่ใช่หมุดแท้มาตัวยางค่ะแม็กยางนะคะแม็กตัวนี้ขอ20ค่ะเป็นฟูเอลนะคะแล้วก็เป็นตัวยางของฟูเอลเช่นกันนะคะตัวนี้ก็ขนาดอยู่ที่33 × 12.5 R20 นะคะตัวนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะคะยกจากตัวถังเดิมนะคะอยู่ที่3นิ้วนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะหล่อมากๆเนาะคันนี้ตัวนี้นะคะด้านบนนะคะเราก็ได้ใส่ตัวแหลกหลังคานะคะก็จะเป็นส่องสว่างแบบโซลาร์ลูมนะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะส่องสว่างแบบ LED ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะด้านล่างค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบมือจับนะคะแล้วก็ลองเบ้ามือนะคะตรงนี้สีดำด้านค่ะเก๋ไก๋มากแบบใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะภายในตัวนี้นะคะเดิมๆค่ะรถเป็นสีขาวนะคะทุกคนและเป็นสีเหลืองก็จะเห็นได้ชัดนะเวลาเราเปิดประตูออกมาก็จะเห็นแบบนี้เลยภายในก็จะมีจอขนาด10นะคะแล้วก็เป็นจอหน้าปัดอยู่ที่8นิ้วแบบดิจิตอลนี่เองนะคะอ่ะเรามาต่อด้วยชุดแต่งกันต่อนะคะด้านข้างของเราค่ะก็จะเสริมหล่อด้วยบันไดข้างเหล็กนะคะของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้หล่อมากๆเลยนะคะก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบแฮมเมอร์ก็เปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นได้เนาะมีเยอะมากมายเลยค่ะชุดแต่งของเรานะคะมาด้านข้างกันบ้างค่ะตัวนี้ก็ได้ใส่ลายสาดโคนเข้าไปนะคะพร้อมคำว่า Next Gen นั่นเองเท่มากๆเลยด้านหลังของเรานะคะไฟไม่ได้ตกไม่ได้ทำเพิ่มแต่อย่างใดนะคะตัวนี้คือเป็นเดิมๆแล้วเพราะว่าเขาลมดำมาให้อยู่แล้วนะคะเราแค่ใส่ตัวครอบเท่านั้นเองนะคะสีดำด้านแบบนี้เลยข้างหลังนะคะก็จะเป็นตัวกับท้ายค่ะครอบไปคำว่า FORD นะคะตัวนี้เว้นเว้าโลโก้ให้สวยงามมากๆนะคะพร้อมติดคำว่าอะคริลิกตรงนี้ว่าเลนเจอร์นะคะเป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะให้เข้ากับตัวรถแบบแมทกันมากๆเนาะสวยมากๆจริงคันนี้นะคะถ้าใครอยากแลบสีหรือว่าอยากเปลี่ยนสไตล์เป็นแบบไหนนะคะก็สามารถติดต่อฝ้ายมาได้เลยนะคะเรามีทีมงานออกแบบให้นะคะแบบสุดยอดเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะ0830647